พบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะปึ๊บเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนูสเต๊ะคอหมูย่างครับผงกะหรี่นะครับชอบแบบยี่ห้อไหนชอบกลิ่นแบบไหนอันนี้คือคุณผู้ชมต้องไปเลือกเอาเองนะโอเคได้สีเหลืองสวยๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆด้วยแบบนี้โอเคเอาละเพื่อความเข้มข้นโอเคปรุงรสไปเลยนะฮะคุณผู้ชมใส่ลงไปครับข้อหมูของเรานะฮะใส่ลงไปเลยโอเคคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันหน่อยอะไรที่เมื่อกี้ผสมยังไม่เข้าที่นะฮะก็บี้ๆไปตอนนี้เข้าที่แน่นอนเอาละพยายามให้เขาทั่วกันนะครับทั้งชิ้นเลยเอาละครับเอาละน้ำกะทินะครับใส่ลงไปเลยครับแบบนี้น้ำพริกแกงเผ็ดนะครับหาซื้อได้แต่ระวังนะฮะบางเจ้าเค็มนะอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับเลยของผมก็คือจะเป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับคือด้วยความที่เขาจะมีกลิ่นของเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรที่แตกต่างออกไปจากพริกแกงเผ็ดนะอันนี้ครับน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปเกลือไทยนะครับเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยผมใช้นมข้นหวานนะใส่ลงไปถั่วลิสงลงไปเลยถั่วลิสงของผมเอาไปคั่วก่อนนะฮะแล้วก็บุกนิดนึงเขาจะได้มีกลิ่นหอมๆออกมาด้วยนะครับน้ำมันน้ำพริกเผานะครับใส่ลงไปครับดูฮะสีสันสวยงามสเต๊ะคอหมูย่างครับผม